กี่ปัญหาอะไรครับร้องไม่ชัดรูปปากแล้วก็อะไรนะร้องไม่ชัดรูปปากแล้วกี่ใช้คอร้องด้วยตรงนี้ต้องแก้ต้องแก้ให้ได้ลองหลักๆเส้นแบบโอ้ขึ้นแล้วก็ชอบมองใหม่อ่ะจะไปแก้ไม่หายมันต้องแบบมันดูเสียบุคลิกมากคือร้องไม่ได้มันไม่ได้แย่เลยนะแต่พอเวลาร้องกับไมค์แล้วมันดูแบบแทนที่มันจะดูดีกว่านั้นอ่ะมันต้องแก้แบบแก้ทุกวินาทีที่จะต้องคิดต้องแก้อ่ะบางทีพอเจอเพลงปุ๊บพอเจอบนเวทีปุ๊บก็ใช้ของเก่าหมดส่วนใหญ่คือมันต้องคอนเซนเทรตมันต้องดูแลตัวเองด้วยว่ามันคือปัญหาไม่ใช่ว่ามันไม่ปัญหาเกณฑ์ปัญหาอะไรเกณฑ์เห็นบางค่ะมีอารมณ์เสียงขึ้นจมูกร้องเสียงสูงก็ไม่ค่อยได้ผมหูตึงฟังไม่ได้ดังนี้พูดดังกว่านี้ดังนี้ตอนนี้ครูรู้ว่าทุกคนเครียดไงแต่ว่ากลายเป็นเนี่ยนั่งฟังมาทุกคนผู้คนเลยพูดเบาไปหมดกว่าที่ควรจะเป็นตอนเล่นกันไม่เห็นเบาเลยถ้ากล้าพูดลูกเสียงดังฟังชัดมาเลยเสียงบางค่ะก็เสียงไม่มีพลังเสียงขึ้นจะเอ้ยบางคำขึ้นจมูกไม่ยอมปล่อยคางลงเวลาร้องก็ไม่อ้าปากนะคะก็คำไม่ชัดบางคำขึ้นเสียงสูงไม่ได้เวลาร้องกับไมค์ก็มีปัญหากลัวไมค์หลักๆเลยเหรอหลักๆเลยอารมณ์เพลงอารมณ์เพลงนะคะอันนั้นยิบย่อยแต่ถ้าหลักๆเลยอารมณ์เพลงร้องเพลงเร็วให้เป็นเพลงเร็วอ่ะร้องเพลงช้าเป็นเพลงช้าเพลงเศร้าก็ต้องเศร้าเนี่ยหน้าปัญหาหลักๆเมื่อกี้ครับถึงแหบแต่แหบเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักของริกกี้เลยนะแต่ริกกี้ก็คุยสู้ตายคุยแบบต้องพยายามแก้คืออีกอย่างพูดกันว่าสำคัญริกกี้ตอนเช้าตื่นริกกี้ต้องวอร์มเสียงตัวเองจริงๆแบบอย่างนั้นมันเอาไม่อยู่หรอกแล้วมันก็แหบยิ่งอยู่เพลงยิ่งเยอะยิ่งอยู่เพลงยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นมันก็แบบมันก็เหมือนแบบอาจจะตั้งใจเต็มร้อยอ่ะแต่ออกมาได้แค่50แล้วก็พยายามแบบรู้ว่าอันไหนที่เป็นปัญหาอันไหนเตือนแล้วก็ฟังเอาแล้วกันกูนะอารมณ์แรงนั่นแหละช่วงเสียงต่ำใช่ป่ะช่วงเสียงต่ำเนี่ยปัญหาหลักเลยแต่ครูกันว่าปัญหาหลักของเราอะไม่ค่อยสื่อสารมันไม่ใช่ค่อยๆเค้าเรียกถ้าไม่ค่อยพูดมันไม่ผิดไงเพราะคนเรามันไม่ค่อยพูดก็ได้แต่ไม่ค่อยสื่อสารให้คนได้ไงไม่ค่อยสื่อสารให้คนเข้าใจว่าต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรคืออย่างน้อยใครพูดกับกูก็ต้องหันไปมองหน้าก่อนแค่นั้นเองสบตาเงี้ยครูกันว่าเพื่อนๆหลายคนก็ต้องอึดอัดเพราะถ้าครูอึดอัดเนี่ยแสดงว่าเพื่อนก็ต้องอึดอัดมากกว่าครูมันพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยจริงนะ7วีคแล้วอะจะ2เดือนแล้วนะคะก็คือจะพูดแค่ครั้งนี้แล้วนะคือไม่พูดแล้วอะพูดไปครูก็โดนด่าเนี่ยที่พูดเนี่ยแต่ว่าก็อยากให้แบบได้ดีแล้วก็ได้พัฒนาขึ้นถ้าครูเขาไม่รักเขาก็ไม่ต้องมานั่งพูดหรอกเราก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมจริงๆไม่ใช่นิสัยของพวกครูนะที่จะมาพูดเรื่องซีเรียสอะไรเงี้ยปกติพวกครูจะเฮฮาตลอดเวลาใช่ก็รู้อยู่แล้วก็ดูว่าตอนแรกก็มานั่งคิดแทนว่าเราเป็นเด็กหรือเปล่าถึงจะอะไรยังไงแต่ว่าก็เลยคิดกันว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วว่าน่าจะพูดกันพูดได้แล้วใช่พูดได้แล้วเพราะว่าจริงๆก็ไม่มีใครอยากจะมาพูดเรื่องที่มันซีเรียสมากแต่ว่าอยากเห็นพวกเราแอคทีฟขึ้นมาแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้ดีกับตัวครูด้วยนะมันก็ดีกับตัวเราเองแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้อยากให้เป็นรายคนเลยคือถ้าภาพรวมมันดีมันไปกันหมดคือสมมติเราดีแล้วเราน่าจะไปช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นด้วยอย่างได้คุยกับหลายๆคนบ้างครูก็รู้สึกว่าหลายๆคนอึดอัดสภาพบางทีเราเครียดแต่เราอาจจะไม่ได้พูดออกมาอะไรเงี้ยครูก็รู้สึกได้คนนี้อาจจะเครียดเนี่ยเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวคนนี้เครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยลองแบบหาวิธีแก้ดูซิว่าแบบเราจะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าเราเข้ามาอยู่ในบ้านเนี้ยจริงๆเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะวันวันมีหน้าที่แค่เรียนร้องเพลงเต้นแล้วก็ acting กินคือนอกจากนั้นที่ได้เข้ามาในบ้านลองดูซิเราแบบมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นบ้างได้ไหมอ่ะคือไม่อยากได้ยินคำว่าแบบพวกเราแก๊งนี้แก๊งนั้นอะไรเงี้ยคือคุณไม่อยากเห็นอีกโอกาสมันมีแค่เท
ถึงได้อยู่ถึงรอบสุดท้ายก็มีเวลาอีกแค่ 5-6 อาทิตย์เองที่ได้คุยกันได้อยู่ด้วยกันก็ถ้าเหมือนกันมีเวลาแค่ 5-6 อาทิตย์เองที่จะได้เรียนก่อนจะออกไปเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจต้องพยายามให้มากกว่านี้ต่ออีกเรื่องนึงเรื่องเพลงรุ่นน่ะคือมันก็อยากจะพูดคืออย่างเมื่อวานเห็นเนี่ยก็คือได้ดูตลอดดูแล้วก็รำคาญมากคือแบบว่ามันน่าจะไปได้เยอะกว่านี้แล้วอ่ะพูดกันว่าพอสุดท้ายแล้วมันก็มานั่งอุ๊ยจะคีย์อะไรดีจะอย่างงู้นดีจะอย่างงี้ดีอย่างงู้นดีคือมันก็วันอังคารแล้วนะเดี๋ยวพออีกเดี๋ยวเนี้ยเสร็จคลาสนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พุ่นละมันก็จะเหลื่อยไหลไปเรื่อยมันก็พูดกันว่าพอสุดท้ายเห็นแบบวุ่นไปวุ่นมาอ่ะสุดท้ายก็แยกไปซ้อมของใครของมันบางคนก็กลับไปซ้อมมันก็ไปนอนไปอะไรบางทีมันในเมื่อเขายังไม่ได้ไล่ให้ไปนอนหรือไม่ให้อะไรยังไงมันก็น่าจะช่วยกันบ้างรู้ว่ามันไม่รู้จะจัดการยังไงก็งงๆกันอยู่ก็แบบเอาให้เคลียร์ใครจะเนื้อก็เนื้อไปถ้ารู้ว่ามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ทำอันนั้นไม่ใช่แบบว่าไอ้หนุ่นก็จะไอ้นี่มันก็เละอ่ะแล้วสรุปมีเนื้อยังเพลงทำนองเนื้ออะไรมายังมีคอร์ดดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอางี้ดีกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คอร์ดเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังคิดเมโลดี้ไปพวกท่อนต่างๆอยู่เมโลดี้กันเนื้อยังก็ยังโอเคก็คือรอมาถามครูบิ๊กว่าโอเคหรือยังคือที่เห็นคือไม่ได้มายเรื่องนั้นในมายเรื่องมีความรู้สึกว่าอะไรที่สั่งแล้วให้น่าจะควรรับผิดชอบร่วมกันมันก็ต้องควรจะแชร์กันอย่ามานั่งคิดว่าโอ๊ยง่วงโอ๊ยอยู่ไปก็ไม่รู้อะไรในเมื่อคนอื่นอยู่ที่เหลือก็ควรจะช่วยกันมันต้องมีไอเดียกันมาบ้างอะว่าควรจะทำอะไรอย่าคิดว่าตัวเองแบบอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ทำอะไรไม่เป็นอยู่ดีโน้ตก็ไม่รู้เรื่องแต่งอะไรก็ไม่ได้บางทีมันช่วยกันคิดได้แล้วไม่ต้องมานั่งเกรงใจกันว่าแบบพูดไปแล้วจะผิดอะแล้วทุกคนที่คอยรับสภาพคอยรับฟังก็ควรฟังเพื่อนด้วยไม่อย่าแอนตี้ว่าทำอะไรก็ไม่ทำไม่คอยจะติอย่างเดียวก็ไม่อยากให้บรรยากาศไม่ดีนะคะแต่ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่พวกคุณครูจะซีเรียสละกันแต่หลังจากนี้ก็อยากให้ทุกคนเอาไปพัฒนาให้ดีไปแก้ไขนะคะอย่าไปทำให้กลายเป็นหงุดหงิดแล้วก็การซ้อมเราแย่ลงไปนะคะที่พูดที่บอกก็เพราะว่าเราก็อยากจะให้พวกน้องๆทุกคนทำได้ดีที่สุดทั้งบนโชว์ด้วยทั้งในบ้านด้วยแล้วเมื่อที่ออกจากบ้านไปด้วยมันต้องคนเรามันต้องคิดไกลๆอย่ามานั่งคิดว่าอยู่ถึงแค่นี้ก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองได้อยู่แล้วคุณไม่คิดหรอว่าออกไปคุณอาจจะเป็นรุ่นที่แบบว่างานน้อยที่สุดในทุกซีซั่นก็ได้อาจจะแบบออกไปโอ๊ยซีซั่นนี้ไม่เอาไม่จ้างซีซั่นนี้ไม่เอาโอ๊ยไม่สนุกอย่างนี้หรอซีซั่น2ก็ยังมีงานอยู่เลยนะก็ยังจ้างคือแบบมันตัวเลือกอะเยอะนะไม่ได้โอ้เราต้องมีซีซั่นแล้วไม่เกี่ยวเลยมีโอกาสทำให้ดีที่สุดอย่างน้อยให้เขาเห็นจดจำบ้างมันจะนั่งคุยกันเลยเมื่อวานที่พอออกไปก็คุยกันแบบปีนี้ไม่เห็นมีเพลงที่แบบจำเลยปีที่แล้วโอ้โหบานเลยไม่รู้กี่สิบเพลงนึกถึงเพลงนี้ต้องนึกถึงเลยว่าคนนี้ร้องซีซั่นนี้คนนี้ร้องปีนี้โอ้โหแทบจะไม่งอกออกมาเลยมีแต่ร้องแค่เสมอตัวกันนั้นเลยยังไม่ได้ยินคนตกมือแบบนานจนไม่หยุดเลยนะไม่มีเลยในหอไม่มีเลยอ่ะปีที่แล้วแต่ประหลาดมากๆอ่ะปีที่แล้วตบแล้วตบอีกตบแล้วตบโอ้โหยังสายลมถามว่าดังนะแต่ปีที่แล้วนี่แบบโอ้โหกว่านี้เยอะถามว่าแบบในใจจะบอกว่าอ้าวความสามารถไม่เท่ากันนี่ครูปีแล้วอาจจะร้องเก่งเปล่าเลยรับเข้ามาตอนแรกก็เท่าเนี้ยแค่บางคนนั่นเองที่แบบร้องเก่งเลยง่ายๆอย่างกรีนเก่งหรอโดยที่ตอนแรกเราฐานตอนแรกเลยเขาไม่ได้เป็นคนร้องพื้นฐานเก่งอยู่แล้วแต่ทำไมพอไปร้องสุดท้ายคนตบมือกันยาวขนาดนั้นสายลมคือมันองค์ประกอบพอเรามันหลายอย่าง1ขยัน2มันทำได้บนเวทีมันก็ได้ใจไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยเพลงฐานไม่เห็นมีเลยเพลงใครก็ไม่รู้จักเพลงก็ไม่ได้ดังเลยจะมานั่งถ้ามาคิดอย่างนี้ปุ๊บอ่ะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกอาทิตย์นั้นอ่ะมันต้องแบบเจออะไรก็ต้องแบบโอ้ยเพลงนี้เหรอโอเคเพลงไม่คุ้นหูใช่ไหมต้องทำให้คนรู้จักให้ได้ต้องทำให้คนจำให้ได้ว่ามันคือเพลงนี้